ถ้ามือถือราคาหมื่นต้นๆจะทำได้ขนาดนี้ถ่ายวิดีโอ 4K ถ่ายสโลโมชั่น240เฟรมเลนส์อัลตร้าไวด์ 0.5 และระบบกันสั่นที่สายร็อกสายลุยต้องชอบแน่นอนและนี่คืองานเปิดตัว Samsung Galaxy A55 5G และ Galaxy A35 5G มือถือราคาเล็กสเปคแรงสำหรับวัยรุ่นสายร็อกโดยเฉพาะเลยครับและงานนี้ต้องขอขอบคุณ Samsung มากๆเลยนะครับที่เชิญเรามาและก่อนจะไปดูการทดสอบสเปคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะสำหรับผมนะครับที่เน้นงานทางด้านถ่ายวิดีโอและตัดต่อด้วยมือถือรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับมาดูรูปทรงของ Galaxy A355G กันครับออกแบบมาจับถนัดมือมากขึ้นและมี3สีให้เลือกครับส่วน Galaxy A555G ก็มีให้เลือก3สีเหมือนกันครับแต่จะมีความพิเศษของสีและวัสดุมากขึ้นอันนี้ก็จะมีความพรีเมียมของคอร์ฟมากขึ้นนะแล้วก็จะมีความโดดเด่นโดยเฉพาะสีนี้สีออซัมไลแรกไอ้ตัวนี้จะมีสีคล้ายๆสีลุงอยู่ที่นี่ด้วยนี่คือกล้องตรวจจับความเร็วเอ้ยความร้อนก็คือแต่ละเครื่องเนี่ยรันเกมที่ใช้กราฟิกสูงทำให้เครื่องเนี่ยร้อนมากๆนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยยังไม่มีปัญหาเลยยังไม่แฮงยังไม่ดับแน่ๆและนี่ก็คือกล้องตรวจจับความร้อนนะครับ A53 A54 และ A55 และถ้าเราดูตัวเครื่องนะครับการระบายความร้อนเนี่ยจะใช้แผ่นตรงนี้นะครับ Weber Chamberซึ่งในปีก่อนเนี่ยก็คือ A34 นะครับจะมีขนาดเล็กพอถัดมานะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเนี่ย A35 จะมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นแล้วในตระกูล A5 นะครับ A54 นะครับก็จะยังมีขนาดเล็กอยู่เห็นไหมครับซึ่งระบายความร้อนได้ดีเลยนะแต่พอมาในปีนี้นะฮะ A55 เนี่ยก็มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นดังนั้นการระบายความร้อนเนี่ยหายห่วงแน่นอนมาทดสอบโหมดวิดีโอกันครับเริ่มด้วย A355G โหมดสโลโมชันในขนาดภาพจะเป็น 720p 240เฟรมถึงจะมีขนาด 720p แต่ความคมชัดดีเพียงพอกับการใช้งานจริงครับมาดู A555G กันครับถ่ายวิดีโอ 4K ที่ระยะ 1x ผมจะใส่ข้อมูลวิดีโอไว้ด้านบนนะครับว่าตอนถ่ายเนี่ยใช้เลนส์เท่าไหร่ขนาดวิดีโอแล้วก็อัตราเฟรมเรทส่วนชื่อรุ่นจะอยู่ด้านล่างครับโหมดสโลของ A555G เก็บเฉดสีมาได้ดีขึ้นครับส่วนเลนส์อัลตร้าไวด์ให้มากว้างถึง 0.5 มากสุดเท่าที่มือถือยุคนี้จะมีคือถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยผมว่ามันเกินตัวมากๆเลยนะอย่างใครที่กำลังจะเริ่มต้นทำรีวิวทำร็อกตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ทีนี้ความแตกต่างที่มันเห็นได้ชัดเรื่องความละเอียดผมจะเปรียบเทียบให้ดูชัดๆนะครับระหว่างวิดีโอ Full HD กับ UHD หรือ 4K ทีละรุ่นให้ดูนะครับก็คือจาก Full HD ที่เราเคยถ่ายกันก็ว่าชัดแล้วพอมาใช้ 4K ความคมชัดเพิ่มขึ้น4เท่าเลยครับแล้วก็มีหลายคนเคยถามนะครับว่าจะชัดขนาดนี้ไปทำไมกันทีนี้ก็ต้องถามตัวเราเองอีกทีแหละครับว่าเวลาไปเปิดดูวิดีโอในโซเชียลเราชอบดูช่องที่ภาพแตกหรือว่าภาพคมชัดมากกว่ากันยิ่งถ้าเปิดดูบนสมาร์ททีวีนะโอ้โหเห็นชัดเลยเป็นไงกริปเรื่องถ่ายย้อนแสงก็สำคัญนะครับซึ่งทั้ง A355G และ A555G นั้นทำได้ดีครับเก็บรายละเอียดมาได้ง่ายต่อการนำไปปรับความสว่างของชาโดว์ครับต่อไปมาดูในเรื่องของ Stabilizer หรือระบบกันสั่นครับซึ่งถ้าเทียบกับราคาแล้วผมก็ถือว่ากันสั่นให้มาเกินตัวเลยนะถ่ายวิดีโอร็อกท่องเที่ยวหรือว่าเดินแฟชั่นอันนี้สบายๆเลยครับแต่ส่วนหนึ่งมันก็ต้องมาจากการเดินที่ถูกต้องด้วยนะครับใครอยากทำเป็นมาเรียนกับดูดีได้นะติดตามคอร์สสอนที่หน้าเพจได้ครับมาดูเรื่องกันน้ำกันฝุ่นกันโอ้โหมาตรฐาน IP67 เปิดน้ำใส่กันแบบนี้เลยครับไปลองเปิดเครื่องแล้วก็ยังติดสบายๆอยู่ครับและสำหรับสายร็อกชีวิตติดคอนเทนต์แบบเอ็กซ์ตรีมแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับกันสั่นระดับ 4K ด้วยฮาร์ดแวร์ OIS และการอัปเกรด VDIS ซอฟต์แวร์ที่สามารถถ่ายกันสั่นด้วยความละเอียด 4K คมชัดนิ่งครับจนทำคอนเทนต์ไหนก็รอดและที่มันคมชัดแบบนี้เพราะว่ากล้องหลักคือเลนส์ Sony ครับแสงและสีสมจริงมากขึ้นและใน Galaxy A555G คุณภาพวิดีโอดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนเพราะว่าเลนส์หลักขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นเป็น 2.0 จาก 1.0 ในเลนส์หลัก Galaxy A545G และสิ่งที่ต้องถูกใจคนสายวิดีโอคอนเทนต์นั่นก็คือเรื่องหน่วยความจำครับที่สามารถใส่เมมการ์ดเพิ่มได้รองรับได้ถึง 1 TB เลยนะถ้าอยากดูรีวิวที่มีรายละเอียดเยอะกว่านี้ฝากติดตามไว้เลยนะคลิปหน้าเจอกัน